สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนาห้าเนะครับโจทย์กําหนดให้เซต้าเป็นจนํานวนจริงใดๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก้ไก่16 s บหกไซด์กำลังสามคอสกำลังสเท่ากับสองไซด์บวกไซด์สาเซตา้าลบไซด์ห้เซตา้าข้อไข่ไซด์สามเซตา้าเท่ากับไซด์สองเซตา้าบวกไซด์เซตา้าคูณกับอสองคเซตาลบหข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับ สิ่งที่เพีงจะทําจากข้อกอไก่นะเอ่อพียงก็ว่าเพียงจะทําจากฝั่งขวามือแล้วย้อนกลับมาหาฝั่งซ้ายมือแทนเนื่องจากเห็นว่าฝั่งขวาฝั่งขวามือครับมี5เซต้าอยู่นะครับนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะทําเราจะทํำยังไงบ้างจากฝั่งขวามือไลซ้ายนะครับเราก็เป็น2 s i ไซดเซตาแล้วก็บวกกับไซด์สเซตา ลบกับไซน์5เซตาตัวนี้พี่แบงค์เห็นไซน์ลบไซน์ i ซายลบ s ซายปกติได้อะไรครับได้2 cos s ซายถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ2 cos ก็คือ3เซตาบวก5เซตาหาร2 s ซายก็คือ3เซตาลบ5เซตาหาร2สิ่งที่ต้องระวังนะครับคือการใช้สูตรนี้ ถ้าหากว่าเราเอาตัวไหนอยู่หน้าตัวนั้นก็ต้องอยู่หน้าด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับว่าเอาตัวมากไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่ามีกี้เราเอา3เซตาขึ้นแล้วลบด้วย5เซตาแปลว่าข้างหลังนี้ก็ต้องเป็น3เซตาลบด้วย5เซตาด้วยเช่นกันนะครับพอถัดมาเพียงคิดเลขต่อตัวนี้คือ2 s i ไซน์เซตาแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2 c o s อ สี่เซตาส่วนตัวนี้ออกมากลายเป็น s i n ์ของลบเซตาแล้วยังไงต่อดีเราก็บอกว่าตัวนี้คือ2 s i ไซเซตาถ้าหากว่ามีกี้ไซน์ลบก็จะได้ลบไซน์ใช่ไหมครับงั้นเพียงก็บอกว่าตัวนี้คือลบสองไซเซตาแล้วกันเนาะเพียงสำับที่เราเอาคอสสี่เซตาไปไว้ข้างหลัง เราก็จะมองเห็นว่าเราสามารถดึง2 sin เซต้าออกมาได้แล้วข้างในก็เหลือ1ลบ c o s 4เซต้าทีนี้ c o s 4เซต้าพี่แป้งทำไงกับมันดีเพียงรู้ว่าจริงๆแล้ว c o s 4เซต้าคือ c o s 2เท่าของ2เซต้าทีนี้การเลือกใช้สูตรนะครับพี่แ้งบอกว่าจริงๆ c o s 2เท่าเนี่ย มันมีสูตรให้เลือกใช้เนี่ยตั้งหลายสูตรนะมีคอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองมีสองคอสกำลังสองลบหนึ่งมีหนึ่งลบสองไซน์กำลังสองมีหนึ่งลบแทนกำลังสองส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกำลังสองทีนี้การวิเคราะห์ว่าเราจะใช้สูตรไหนเพียงวิเคราะห์อย่างนี้ว่าฝั่งซ้ายมือที่เราอยากได้อะเราไม่อยากให้มันเหลือตัวเลขเลขหนึ่งตัวนี้อยู่ ถูกไหมครับเราอยากให้มันเหลือแต่กคําว่า s i n กับคอ s คูณกันอยู่เท่านั้นทีนี้เพียงเลยบอกว่าทํายังไงให้เลข1นี้หายไปเนื่องจากเห็นว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอามันมาลบกันเพียงเลยเลือกใช้สูตรนี้ครับเพราะว่าพอเอามันมาวางกลายเป็น1นึ่ลบสองากำลังสนะครับสองทรากำลังสองของ2เซแล้วถ้าพี่แบงค์เปิดวงเล็บขึ้นมา ตัวนี้ก็ออกมากลายเป็น1ลบ1บวก2ไซน์กำลัง2ของ2เซตาปรากฏว่า1ลบ1ก็หายไปถ้าคูณกันออกมาเอา2คูณกับ2ก็กลายเป็น4 itet. แล้วตัวนี้ก็คือไซน์ซแล้วก็กลายเป็นไซน2เซตากำลัง2ไซน์2เซตาพี่แบงค์ก็รู้อีกว่ามันคือ2ไซน์แล2 2้วก็ cos เซตาเพียงเลือกใช้สูตรนี้ไม่ใช้สูตรแทน เพราะว่าแาร็ตที่เราอยากได้มันมีแต่ไซ n ์กับคอสถัดมาตัวนี้ถ้ากระจายกำลังสองเข้าไปก็เลยกลายเป็น4 s i ไซด์กำลังสองเซตาแล้วก็คอสกํกำลังสองเซตาเพราะฉะนั้นถ้าออคูณกันก็กลายเป็น16บหกไซ์กำลังสามเซตาแล้วก็คอสกํกำลังสองเซตาแปลว่าข้อกอไก่ก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ถัดมาข้อขอไข่บ้าง ข้อขอไข่เพียงทําลักษณะเดียวกันเลยเพียงทําจากข้างขอข้างขวามือนะครับตัวไ์ซ้ายคือ sin ์สองเซตาบวก sin ์เซตาแล้วก็ข้างหลังคือ2 cos เซตาแล้วลบด้วย1ทีนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครไปใช้ sin ์บวก sin ์เท่ากับสอง n ์คอรเนี่ยพี่แยงว่ามันไม่ค่อยเวิร์คครับ เหตุผลที่มันไม่เวิร์กเพราะว่าถ้าเราทําเป็น2 s i n ซ o s s เดี๋ยวเราจะต้องเอามุมบวกกันเอา2เซต้าบวกเซต้าแล้วมันมีหาร2นะครับเดี๋ยวมันจะติดเศษส่วนเพราะมันตัดไม่ลงตัวเพียงเลยไม่นึกถึงการใช้สูตรนี้ทีนี้สิ่งที่ยังนึกถึงได้ sin 2เซต้าคือ2 s i n ซ์เซต้าคอสเซต้าปะครับแล้วตัวนี้ก็คือบวก sin เซต้า คูณอยู่กับ2 cos เซต้าแล้วลบด้วย1ทีนี้ถ้าหากว่าพี่แบง,งออคบ์ดึงสองทายออกขอโทษครับดึงซายออกเฉยๆตัวนี้ก็คือ2 cos เซต้าบวก1แล้วคูณอยู่กับ2 cos เซต้าลบด้วย1ซึ่งถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนกลุ่มก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้มาคูณกันก่อน จะมองเห็นว่ามันคือผลต่างกําลังสองพอดีมันก็เลยกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหลังจากนั้นตัวนี้เราต้องการสูตรให้มันกลายเป็นไซน์สามเซตาซึ่งปกติเรารู้ไหมครับว่าไซน์สามเซตาสูตรคืออะไรครับไซน์สามเซตาคือ3ามไซเซตาลบ4ี่ไซน์กลังสเซตา นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องการให้มันเหลือตัว cos อ,อยู่ครับพี่แบงก์ก็เลยใช้เอกลักษณ์ตีโกณเข้ามาช่วยโดยการเปลี่ยน cos กํลังสองตัวนี้เป็น1ลบ sin กํลังส2เซตาคูณ4อยู่นะครับหลังจากนั้นถ้าพี่แบงก์กระจายเข้าไปก็เลยกลายเป็น4ลบ4 s i n กํลัง2เซตาแล้วลบด้วย1 ปรากฏว่าตัวในข้างในวงเล็บก็คือ3-4ลบ4ซายกำลังสเซตาถ้าหากว่าพี่แบงค์คูณซายด้านนอกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคูณซายด้านนอกเข้าไปมันก็จะกลายเป็น3 sin ซเซตาลบ4ซกำลัง3เซตาซึ่งตรงกับสูตรนี้พอดีเลย แปลว่าข้อขอไข่ก็กลายเป็นข้อที่ถูกต้องอีกเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เพียงจึงบอกได้ว่ากอถูกและขอก็ถูกตอบช้อยหนึ่งนะครับก็ทําจากข้างขวากลับมาข้างซ้ายเนาะเพราะว่าข้างขวาเนี่ยดูเหมือนมันสามารถจัดรูปได้มากกว่าฝั่งซ้ายนะครับโอเคตอบข้อหนึ่งนะครับ